คือทุกผู้หญิงทุกคนจะมีจุดยืนของตัวเองเสมอถูกไหมครับสวยเลิศเชิดหญิงเลยครบอ่ะครบต่อหน้าคนที่เราไม่ชอบใช่แต่พอเจอคนที่เราชอบเสร็จเนี่ยจบเลยไม่ต้องอยู่หรอกแดดดี้ก็เหมือนกันคราวนี้ว่าเจอคนที่เราชอบปุ๊บเนี่ยเราแม่งแบบว่าจุดยืนหายหมดเลยไอ้สิ่งเนี้ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วในรายละเอียดเนี่ยผมมีอยู่ในคอร์สชื่อ Miss Boss Online กับ Miss Boss Advance มันจะบอกรายละเอียดว่าต้องทำอย่างไรหรือว่าคิดยังไงหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยนะโดยเฉพาะ Miss Boss Online เนี่ยเป็นจะเหมาะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ด้วยแล้วเป็นเทคนิคในการสร้างแรงดึงดูดให้เพศตรงข้ามหรือคนที่เราชอบเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราชอบใครแล้วเราลนแต่จิ๊บรู้สึกว่าแปลว่าเราก็ต้องเจอเขาบ่อยถูกไหมครับใช่ใช้จำนวนเป็นสิ่งที่ฝึกฝนตัวเองให้ลนน้อยลงใช้จำนวนครั้งที่พบอะไปเจอจำนวนไปเจอถูกป่ะครับเขาชอบแปลว่าเขาเจอบ่อยถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ไปเจอไอ้เจอทุกครั้งเนี่ยยูอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าวิเขาจะชอบเราเปล่าเขาจะชอบเรายูเป็นตัวของตัวเองแต่ใช้จำนวนถี่ไปเจอบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชินเพื่อให้เกิดความชินซึ่งเมื่อความชินเกิดขึ้นมันจะเหมือนกับทำให้เราเนี่ยสามารถมีสติอยู่ตรงนั้นได้มากขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่จะต้องเริ่มบทสนทนากับเขาเนี่ยเมื่อไหร่ที่ต้องเริ่มบทสนทนากับเขาอย่าโลภพยายามพูดช้าๆพยายามพูดช้าๆเพราะว่าอะไรเวลาผู้หญิงพูดช้าเนี่ยมันเซ็กซี่อ่ะพูดไปคิดไปดึงคำพูดช้าลงก็จะทานอะไรดีหรอเดี๋ยวนะขอคิดแป๊บนึงน่ารักเชียบขอคิดแป๊บนึงไม่รู้เหมือนกันตัวเองว่าไงนะดึงจังหวะแล้วโยนบอลกลับถูกป่ะไอ้จังหวะช้าๆดึงจังหวะเนี่ยมันคือการสร้างเสน่ห์มันคือการสร้างเสน่ห์มันคือสะผมใช้คำว่าสร้างนะเพราะเสน่ห์มันสร้างได้คนที่มีเสน่ห์เนี่ยสมมติก็ไม่ได้พูดยกยอตัวเองแต่มีคนพูดหลายคนว่าผมมีเสน่ห์ผมรู้ว่าผมทำยังไงมันถึงมีเสน่ห์ผมก็เลยเอาสิ่งนี้มาสอนในคอร์สระเบิดเสน่ห์เพราะฉะนั้นเสน่ห์ไม่ใช่เกิดมาแล้วมีนะเว้ยเกิดมาไม่ได้มีนะต้องฝึกฝนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการพูดเอาซิมเปิลไหนๆก็ถามตรงนี้แล้วผมก็จะตอบให้คือจังหวะการพูดดึงให้ช้าก่อนที่จะเจอเขาตั้งหลักก่อนเข้าเลยตั้งหลักก่อนเข้าวิธีคิดนะวิธีคิดในการที่จะทำให้ใครประทับใจหรือทำให้เขารู้สึกมี first impression ที่ดีกับเราอยู่จะต้องตั้งหลักก่อนเข้าก่อนเข้าคิดด้วยว่าเราต้องการให้เขารู้สึกไงและเราคิดตามนั้นนะไม่ใช่เข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโนต้องตั้งหลักก่อนแล้วเข้าแล้วค่อยคิดว่าจะเข้าไปแล้วเราจะดึงโทนของบทสนทนาเป็นแบบ